ครบรอบแต่งงาน2ปีทันโพสซึ่งถึงยุ้ยเผยคำหวานที่พูดกับภรรยาเสมอหวานครบรอบแต่งงาน2ปีทันธนากรสาดหวานถึงยุ้ยจีรนันท์ภรรยาสุดที่รักจับมือผ่านทุกสุขมาด้วยกันเผยคำหวานที่พูดกับภรรยาเสมอยุ้ยทันหวานครบรอบแต่งงาน2ปีเผลอแวบเดียวคู่รักนางเอกสาวยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มและสามีหนุ่มทันธนากรแต่งงานมาได้ครบ2ปีแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง11ปีก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์สุดชื่นมื่นท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนๆไปเมื่อวันที่11มกราคม2562ที่ผ่านมายุ้ยทันเข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่นตะลึงสวยหล่อในชุดไทยประยุกต์มาทั้งช่องเพื่อนเจ้าสาวสุดมันนางเอกดังวิวาชื่นมื่นแห่ยินดียุ้ยทันซึ้งน้ำตาคลอคลิปขอเป็นคนสวนก็ยังดีส่องบ้านยุ้ยสวยหน้าอยู่สุดยอดสามีให้เงินเมียหมดคลิปล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคม2564หนุ่มทันก็ได้โพสต์หวานซึ้งถึงภรรยาสาวเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีที่แต่งงานกันระบุว่าครบรอบ2ปีของความสุขที่เรามีกันและกันอาจจะมีทุกข์บ้างแต่เราก็จับมือเดินผ่านมันไปได้ทุกครั้งมีคำซ้ำๆที่ผมพูดกับคุณเสมอรักคุณนะด้านยุ้ยภรรยาสาวก็เข้ามาเม้นถามทันทีว่ารักมากไหมหนุ่มทันตอบกลับสุดหวานฉันตอบเลยว่ามากสาวยุ้ยเลยตอบย้ำความหวานเข้าไปอีกจับมือกันแบบนี้ไปตลอดเลยนะหวานล้นไอจีขนาดนี้จนเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาแซวกันใหญ่รวมถึงหนุ่มคงกระพันนักแสดงรุ่นพี่ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่พร้อมกับแซวขอให้มีทายาทเร็วๆตามพี่มางานนี้หนุ่มทันต้องรีบแล้วล่ะเนอะสาดความหวานยุ้ยทันสวีทแซ่บริงสับแฟนๆลุ้นกันใหญ่เบบีต้องมาแล้วเบาได้เบานะจะทันทำใจไม่ได้หลังเห็นภาพยุ้ยภรรยาแนบชิดพระเอกรุ่นน้อง สดบันเทิงวงลาบานูนปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าคว้าเวียถ่ายทอดบทชายเสียสละใน MV วงลาบานูนปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าจีนี่เรคคอร์ดประเดิมศักราชใหม่ปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม Delivery ของ3หนุ่มเมธีอรุณร้องนำกีตาร์อนันต์สมันเบสและณัฐนนท์ศรีสรานนท์กลองวงลาบานูนลาบานูนการันตีความเพราะของเนื้อเพลงจากฝีมือการร้อยเรียงของกบบิ๊กแอสแถมมิวสิกวิดีโอเพลงยังคว้าพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์คณารสมารับบทชายหนุ่มผู้เสียสละให้สาวคนรักที่แสดงโดยมิ้นท์รัญชนรวีเอื้อกูลวราวัฒน์ไปแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกว่าโดยยกกองไปถ่ายทำกันถึงจังหวัดภูเก็ตจุดเริ่มต้นของเพลงเมธีเล่าว่าเริ่มจากอยากมีเพลงง่ายๆอารมณ์เศร้าๆโดยเพลงนี้ทำขึ้น 2-3 ปีก่อนจากกีตาร์โปร่งตัวเดียวพอได้เดโมก็เอาเข้าที่ประชุมเพื่อหาคนเขียนเนื้อทุกคนเห็นว่าต้องเป็นพี่กบบิ๊กแอสตอนแรกพี่กบยังไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรจนระหว่างกลับบ้านเขาเห็นดอกฟ้าหล่นจากต้นลงสู่พื้นดินก็เลยเป็นที่มาของคำว่าดอกฟ้าก่อนกระจายออกเป็นเนื้อเพลงเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์คนสองคนที่รักกันแต่พอวันหนึ่งเขาไม่สามารถอยู่กับเราได้ขอไปเพื่อเจอคนที่ดีกว่าก็เปรียบเสมือนดอกฟ้าที่มาแป๊บหนึ่งก็โบยบินไปหลังอ่านเนื้อครั้งแรกและลองร้องก็อินมากจนน้ำตาซึมด้านดนตรีเน้นเรียบง่ายสไตล์ลาบานูนมีเพิ่มสีสันด้วยเสียงเปียโนและแอคคอร์เดียน
ส่วน MV เพลงนี้เมธีเล่าว่า MV เพลงนี้เราทำเป็นหนังสั้นด้วยยกกองไปถ่ายกันที่จอภูเก็ตโดยมีพระเอกเบอร์หนึ่งคุณเวียสุกลวัฒน์มาเล่นคู่กับน้องมิ้นท์รัญชนรวีซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างชอกช้ำสุดๆตอกย้ำความเศร้าให้เพลงนี้ยิ่งเศร้าเข้าไปอีกครับ เจ๊น้ำรุงรังเซฟพิมรี่พายหัวอกเดียวกันคนทำดีควรชื่นชมไม่ใช่จะผิดเรียกว่าเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างมากสำหรับเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ได้เผยแพร่คลิปที่มีชื่อว่าสุขสันต์วันเด็กพิมรี่พายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงเป็นคลิปที่เจ้าตัวและทีมงานพากันขึ้นไปหมู่บ้านแม่เกิบตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำของไปมอบให้เด็กและคนในหมู่บ้านโดยครั้งนี้พิมรี่พายได้ทุ่มเงินกว่าครึ่งล้านติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้เด็กๆจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายในหลากหลายประเด็นจนเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดขอจบทุกดราม่าและยืนยันว่าจะทำความดีต่อไปล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเจ๊น้ำรุงรังหรือเจ๊น้ำณัฐนันท์ต้นศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงใน Facebook ณัฐนันท์ต้นศึกษาด้วยข้อความว่าเซฟพิมรี่พายนะจะณจุดนี้นางทำดีและดีมากๆด้วยจับโปโซนีนอะไรคนทำดีชื่นชมยินดีสิครับเป็นเหี้ยอะไรกันครับเนี้ยพิมรี่พายควรได้รับคำชื่นชมคะไม่ใช้คำด่ากับการนั่งจับผิดจับโปโซนีนอะไรถ้ามึงไม่เคยแกว่งไปช่วยคนอื่นก็ไม่ควรเสนอหน้าไปตำหนิใครนะจ๊ะเอือกเลยและยังบอกต่ออีกว่าตนเองเป็นแม่ค้าเหมือนกันเข้าใจดีว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแค่ไหนทำให้มีแฟนของเธอและชาวโซเชียลพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามพิมรี่พายไลฟ์แถลงดราม่าถามกลับทำความดีกูผิดอะไรคนดูสดทะลุ400,000ทนายเจมโพสให้กำลังใจพิมรี่พายปมช่วยเด็กดอยบ้านแม่เกิบกสน.แจงพิมรี่พายเข้าใจผิดชวนดูเพจบ้านแม่เกิบพบมีผักไฟฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมรี่พายดังข้ามคืนชื่นชมควักเงิน 5.5 แสนช่วยเด็กดอยหมู่บ้านไร้ไฟไร้ความฝัน